นี่นะเธอปลาดำดูดาปลาคันปลาขาวปลาน้ำเงินเป็นยังไงปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินเธอออกเสียงให้มันเป็นภาษาคนภาษาภาคกลางหน่อยน้ำเงินน้ำเงินเงินนี่ค่ะนี่ดูโอ้ปากแดงๆเลยเนี่ยด้วยเห็นไหมเห็นไหมสดใสสดใสปากแดงๆเลยกะเพราอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากบอกว่าถ้ายายหลวงเป็นสาวนะถ้าผมแบบมาจีบอย่างนี้นะมาจีบยายหลวงอย่างนี้นะเราจะลงต้มยำปลานี่ให้กินนะผมคงไม่ไปไหนแล้วเหรอมาแล้วครับสวัสดี FC ครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับสวัสดีท่านชาตินะครับผู้จัดการส่วนตัวค่ะสวัสดี FC ค่ะวันนี้จะพาไปกินร้านลับร้านหนึ่งนี่ดูทางเข้าก่อนใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ไว้ในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าร้านเนี้ยไม่มีเขาไม่ได้ปักหมุดไว้ใน Google เนาะก็คือจะหาไม่เจอครับนี่บรรยากาศแบบเข้ามาในซอยแบบนะซอยบ้านรุนแกรนด์เจ้าพยาบ้านรุนครับนี่บ้านรุนซอย59เราตรงไปก่อนนะที่ไหนเนาะจะมีร้านอาหารอยู่ข้างในนี้จริงหรือเปล่าเป็นร้านแบบบ้านๆนะถือว่าเป็นร้านลับร้านหนึ่งเลยมี FC ลุงเด่นส่งโลเคชั่นมาให้บอกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ปักหมุดร้านนะมันจะเป็นแบบว่าเป็นบ้านเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูนี่ครับนี่ซอยเข้ามาเล็กๆนะเขาบอกว่าร้านนี้อาหารป่าปลาแม่น้ำด้านซ้ายมือของผมนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะที่นี่นะเราข้ามสะพานมาเราก็เจอเลยนี่เห็นจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหมเธอนี่แหละหลังบ้านทรงไทยพวกนั้นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหมดครับจะเข้ามาเลยนะครับนี่ร้านยายหลงอาหารปลาอาหารป่าปลาแม่น้ำครับมาโต๊ะแรกเลยลองมาชิมดูร้านเล็กๆเป็ดบ้านบรรยากาศเหมือนมากินข้าวบ้านญาติประมาณนี้นะเธอปลาดำดูดาปลาคันปลาขาวปลาน้ำเงินเป็นยังไงปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินเธอออกเสียงให้มันเป็นภาษาคนภาษาภาคกลางหน่อยน้ำเงินน้ำเงินเงินคนอีสานยังไงวะปลาน้ำเงินใหญ่นี่ปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินเงินงั้นโอ้พอละเปลี่ยนเรื่องพูดดีกว่ามานะครับร้านยายหลงอาหารป่าปลาแม่น้ำครับไหนปลาน้ำเงินนี่เหรอนี่เหรอปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินแกงเขียวหวานแห้งลูกชิ้นผักกาดชูชีคือบ้านครัวยายหลงเนี่ยนะเนี่ยเดินไปได้50เมตรคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่นี่ก็คือปลาแม่น้ำของชาวบ้านที่เขาหาปลาอยู่แถวเนี้ยเขาก็จะเอามาขายให้ยายหลงยายหลงก็จะมาขายมีก๋วยเตี๋ยวมีหลายอย่างเดี๋ยวตามไปดูสวัสดียายหลงกันแต่เช้าเลยโอ้มีปลามาแดดเดียวด้วยนะเธอนะครับสวัสดีครับยายหลงสวัสดีครับวันนี้จะตามมาชิมมีคนบอกให้ตามมาชิมหลายคนได้ยินอยู่ค่ะสวัสดีนะครับโอ้วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้เหรอคะโอ้มีปลาน้ำเงินเหรอครับวันนี้มีค่ะมีปลาคาวปลาคังปลาน้ำเงินมีหอยขมด้วยนะมีปลาคังด้วยปลาคาวแกงส้มชะอมมีปลามาแดดเดียวด้วยเออวันนี้เห็ดพอด้วยโอ้ปลามาสดๆอย่างนี้เลยเหรอครับนี่โอ้เดี๋ยวมาดูปลาหน่อยขออนุญาตนะครับผมขอมาดูเลยนะโอ้ฮัลโหลปลาคังตัวยังไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากตัวนี้ก็มีค่ะครับนี่ฮะโอ้นี่ปลาคังปลาคังค่ะนี่ดูวันนี้สดๆเลยใครอยากมาสดๆเลยค่ะจากน้ำเจ้าพระยาเลยเนาะใช่ค่ะนี่ดูโอ้โหเห็นไหมใครอยากกินปลาแม่น้ำเนี่ยต้องตามมานี่แหละต้มยำรสจัดรสแซ่บอร่อยค่ะยายหลงก็ทำครัวอยู่ในบ้านตัวเองอย่างนี้เลยนะแบบบรรยากาศมาแบบบ้านๆบ้านๆเลยค่ะแล้วอันนี้โอ้นี่ปลาขาวเหรอครับปลาขาวค่ะโลปลาขาวปลาขาวปลาขาวทอดน้ำปลาชูชีปลาขาวได้หมดค่ะครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่เลยครับโอ้ยังกัดถุงอยู่เลยกัดถุงกัดถุงยังกัดถุงอยู่เลยอ่ะเออนี่ค่ะนี่ดูโอ้ตัวนี้ประมาณ8โลนี่ดูสวยคือสั่งมาสดๆงี้ทุกวันเลยเนาะจะลงเนาะวันต่อวันค่ะโอ้ครับร้านเฟิร์สน่ะร้านเฟิร์สเจ้าพรมเนี่ยอ๋อเนี่ยเฟิร์สอ๋อใช่ค่ะปลาเข้าสดๆจ้ะครับสั่งวันต่อวันค่ะจ้าจ้า
เนี่ยผมก็ไปรีวิวมาแล้วร้านเฮียเฟิร์สอ่ะร้านเฮียเฟิร์สอยู่อยุธยานะครับใช่ค่ะและนี่ปลาน้ำเงินลำบากโอ้นี่ในปลาน้ำเงินขอดูหน่อยครับสวยมันเป็นยังไงปลาน้ำเงินเนี่ยใช่ให้เธอออกเสียงอีกทีดิผู้จัดการปลาน้ำเงินโอ้โหนี่อันนี้สังกะวาดไหมอันนี้ปลาเนื้ออ่อนอันนี้ปลาเนื้ออ่อนค่ะปลาเนื้ออ่อนโอ้โหนี่เธอดูปากแดงๆเลยเนี่ยด้วยเห็นไหมเห็นไหมสดใสสดใสปากแดงๆเลยไหมโอ้นี่เลยปลานี้น่ากินนะสวยเหมือนแม่อันนี้แม่กลัวเลยสวยเหมือนแม่ยายหลวงอารมณ์ดีตื่นเช้าปลานี่วันนี้ไม่ได้ปลาน้ำเงินนี่เป็นปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาแดงปลาเนื้ออ่อนในตัวเดียวกันครับจ้าอันนี้ทำอะไรกินเนี่ยครับนี่อันนี้ชูชีทอดน้ำปลาก็ได้ชูชีที่ใส่กล้วยใช่ใช่เอาอันนี้เอาชูชีจ้ะวันนี้ปลาน้ำเงินหมดครับแต่ว่าปลาก็แล้วแต่บางวันมีปลาตัวไหนมาเขาก็จะเอามาส่งที่นี่นะครับแล้วก็มีเห็ดเผาะด้วยนะแกงขั่วเห็ดเผาะหอยขมเห็ดเผาะผมเพิ่งกินมาเพราะที่บ้านผมก็เยอะเหมือนกันผมอยากจะมากินปลาแถวนี้แหละโอ้ได้เลยแล้วเขาบอกว่าอะไรนะมาที่นี่ต้องกินนะแบบถ้าเป็นอาหารจานเดียวก็คือผัดหน่อไม้ใส่เนื้อผัดหน่อไม้ดองใส่เนื้อใส่เนื้อเนื้อติดมันน่ะอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ใช่เดี๋ยวขอดูเมนูหน่อยวันนี้มีอะไรบ้างเนาะได้ค่ะจ้าจ้าเชิญค่ะจ้าจ้าเนี่ยแบบบ้านๆสวัสดีจ้าค่ะมีปลาขาวปลาคังครับปลาม้าปลาเนื้ออ่อนปลากดค่ะปลาเนื้ออ่อนปลามีกบไหมมีค่ะมีกบปลาไหลหมูป่าโอ้กบปลาไหลหมูป่าเอากบทอดกระเทียมไหมนะหรือว่าเราจะกินร้านนี้ก็แบบบ้านๆเลยสั่งเมื่อกี้เราเอาอะไรนะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนจูชีปลาเนื้ออ่อนนู่นน่ะปลาขาวไปนู่นน่ะยกไปแล้วเอาผัดเอาเนื้อก่อนนะเนื้อมันเย็นเนื้อผัดหน่อไม้ดองเขาบอกร้านนี้มาต้องสั่งเอาราดข้าวมาเลยไหมเธอแล้วเราสั่งสูตรสั่งกับข้าวเพิ่มอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าอันนี้ราดข้าวร้านนี้ถ้ามาต้องสั่งกินแบบอาหารจานเดียวนะแต่เราก็จะสั่งอย่างอื่นเพิ่มด้วยเอาจูชีปลาเนื้ออ่อนเนาะแล้วก็ปลาขาวทอดน้ำปลาไหมคะต้มยำปลาคังปลาขาวทอดน้ำปลาให้เธอกินอะไรดีแกงป่าปลากดแกงป่าปลากดกบเอาไหมกบทอดกระเทียมกบทอดกระเทียมเอากบทอดกระเทียมแล้วก็อะไรดีเนาะอันนี้เอาราดข้าวเธอเอาหรือว่าไม่เอาราดข้าวไหมยังไม่เอาราดข้าวเอาเป็นกับข้าวเอาไปกับข้าวแล้วกันเอาเป็นกับข้าวแล้วกันเอาไปสักปลาเนื้ออ่อนเอากบทอดกระเทียมนะมีต้มยำไหมคะต้มยำปลาคังพี่ใหญ่ว่าแซ่บๆต้มยำปลาคังเหรอแซ่บๆจ้ะต้มยำปลาคังก็ได้จ้ะน่าจะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวต่อขอดูยายหลงทำกับข้าวให้สักเมนูนะเธอตามพี่ขอมาถ่ายรูปกับปลาขาวหน่อยเธอตามมาพี่หน่อยร้านกำลังที่ปลาหลดเหรอครับเอ้านี่กล้วยนะนึกว่าปลาหลดขออนุญาตนะโอ้โหเนี่ยปลาดูดิเธอเที่ยวนี่คือบ้านยายหลงนี่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปไม่ถึงเนี่ยตรงนี้ไม่10เมตรได้ไหม50เมตรเนาะประมาณ50เมตรจากบ้านเนี่ยดึงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนี่แล้วก็ปลาของแกก็จะสดๆมาอย่างนี้เลยวันต่อวันค่ะวันต่อวันเลยนี่ของพวกมาส่งเนี่ยนี่แล้วก็พี่แกงของยายหลงก็คือเนี่ยร้านลับๆบั๊บก็ตัดแน่ทำกันเองนะทำกันเองเลยแต่ว่าซิกเนเจอร์ต้องมากินชูชีเขาบอกเด็ดชูชีอร่อยมากค่ะชูชีครับแต่ว่าชูชีที่นี่ใส่กล้วยดิบใส่กล้วยดิบอ่ะเป็นยังไงเนาะเราเคยกินแต่แกงปลาไหลใส่กล้วยเองนะผัดเผ็ดปลาไหลเองนะนี่นะใส่กล้วยนี่นี่มันจะให้ความรู้สึกยังไงครับเวลากินมันเหมือนว่าเรากินเผือกอ่ะต้มเผือกอ่ะแล้วมันกินกับน้ำกะทิใช่ไหมอันนี้เราใส่เป็นแกงมันจะหนุบหนับนิดที่เวลาเราเคี้ยวอ่ะปลาไม้กับเวลาเราแกงเขาเรียกอะไรแกงปลาไหลบ้านเราใช่ใช่ใส่กล้วยสมัยก่อนหรือว่ายำไก่บ้านใส่หัวปลีอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละมันก็จะมีความมันแปลกๆอะของบ้านๆนะเนาะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอเมนูนี่แหละเดี๋ยวรอให้ยายหลงทำปลาแป๊บหนึ่งครับจ้าจ้ายายหลงก็บอกเคยได้ยินชื่อลุงเด่นอยู่นะยินอยู่โอ้ยลุงเด่นยังหล่ออยู่เลยตอนกลางคืนนี่ก็คือกลางวันทำกับข้าวกลางคืนนี่ไปดูยูทูบเหรอครับเนี่ยดูตลอดยายหลวงแกบอกเคยดูลุงเด่นอยู่เคยได้ยินชื่อลุงเด่นเนี่ยอ๋อนี่เห็นตัวจริงเลยหน้าไม่เหมือนกับหน้าไม่เหมือนตัวในทีวีใช่ไหมใช่วันนี้คือน้ำกะทิเหรอครับอย่างนี้ใช่ค่ะโอ้คือมาตั้งก่อนไม่ใช่กะทิที่ว่าไม่ใช่กะทิกระป๋องนะครับนี่คือกะทิไม่ใช่กะทิจริงๆเลยค่ะนี่โอ้
วัน4โล5โล3โลจ้ะอันนี้เป็นเมนูไหนครับเมนูชูชีค่ะแล้วก็แกงคั่วหอยขมแกงคั่วเห็ดหอมค่ะครับนี่อันนี้เมนูนี้ขายดีมากกะทิเจ๊ลุงขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายมาจริงๆเลย3ปีกว่าแล้วค่ะครับแล้วทีนี้คนไม่ค่อยรู้จักเราอยู่ในซอยเนาะในซอยค่ะก็คือจะร้านลับมากเลยอ่ะร้านลับเลยแหละมีแต่คนในท้องถิ่นจริงๆคนในพื้นที่ที่ทานบางทีมีปลามาเนี่ยนะอ้าวเราโฆษณาไปก็มีคนหนึ่งสองจ้าอะไรเงี้ยครับเวลานั้นเรามีเราชอบพวกปลาครับพอเสร็จแล้วเด็กดึกเขาเข้ามารีวิวให้ครับเลยทำให้เราระเบิดเถิดเทิงเลยตอนนี้รู้สึกลูกค้าน่าครับหลากหลายค่ะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นคุณเด่นอีกคนแล้วล่ะจ้าถ้าไม่ลำดับมารถจอดตรงไหนครับนี่จ้าก็มาถึงก็ปักหมุดวัดบ้านกลิ้งเลยค่ะวัดเอารถไปจอดในวัดเลยเนาะจอดหน้าบ้านก็ได้หรือถ้าเกิดเต็มจริงๆก็จอดที่วัดครับครับครับวัดบ้านกลิ้งนะครับบ้านกลิ้งค่ะอำเภอบางปะอินอำเภอบางปะอินตำบลบางประแดงครับอำเภอบางปะอินค่ะครับถนนเส้นนี้มันจะผ่านไปไหนออกไปไหนครับเนี่ยอ๋อผ่านออกข้างนอกเลยอ่ะเมื่อกี้ผมมาจากทางนี้แต่ถ้าไปทางนี้ออกไหนครับเนี่ยอ๋อถ้าเกิดไปทางนี้เหรอก็ต้องเลี้ยวออกถนนขวามือออกกลับทางเดิมจะไปทางบางปะอินไปนั่นแหละไปทางนี้ได้ครับครับไปได้หมดค่ะก็คือร้านจะลับๆหน่อยนะแต่ว่าของดีอยู่ที่นี่ครับลับมากเลยถ้าตั้งใจแบบไม่มี GPS มานี่มาไม่ถูกเนาะไม่ถูกค่ะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆจะมาก็กดตามหมุดมาแล้วเราปักหมุดทำไมไม่ค่อยขึ้นอ่ะบ้านเราไม่ขึ้นอ่ะไปขึ้นวัดบ้านกิ่งครับงั้นก็ให้เขาปักหมุดที่วัดบ้านกิ่งแล้วกันใช่ใช่ปักหมุดวัดบ้านกิ่งครับแล้วพอเข้าจอดพอจอดถึงซุ้มมาแล้วก็เลี้ยวลงเลยอ๋อครับไม่ไกลค่ะไม่ไกลจ้าจ้าเนี่ยระหว่างที่ลำก็ดูเนี่ยดูปลาครับตาหน้าแดงแดงดูเนี่ยปลาเนี่ยและนี่นี่คือดูปลากายขูดครับทอดมันปลากายโอ้ทอดมันปลากายใช่ค่ะนี่ปลากายแท้ๆเลยจ้านี่ก็ดูปลาแกสดมากนะดูหน้าปลานี่แบบยังแดงใสหน้าปลาแดงๆเลยนะครับเนี่ยไหวนะครับช่วงนี้ไหวยายหลวงบอกเมื่อวานเสาร์อาทิตย์นี่คือขายดีแล้วมีกำลังใจสาร์อาทิตย์นี่คือมาแล้วลูกค้าจะเยอะมากนะครับเยอะมากต้องมีคิวไหมก็ไม่มีคิวแล้วค่ะทำทันนะทำทันอยู่นะทำทันจากขายปกติธรรมดาพอโอ้โหพอมาตอนนี้ระเบิดเลยระเบิดเติร์นเลยครับขนาดผมมาจากเชียงรายยังมาเนาะเนาะอ๋อนี่โอ้ยได้ยินเสียงตอบรถมาจากเชียงรายอ่ะเด่นเนี่ยจริงๆนึกว่าแก่แล้วนั่นเห็นว่าเป็นลุงใช่ไหมใช่นี่มาเป็นลุงกับป้าหลงไงลุงเด่นกับป้าหลงนี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูชูชีก่อนสูตรที่นี่ของยายหลงครับว่าชูชีที่นี่เขาใส่กล้วยนะจะเป็นยังไงเอาชูชีปลาเนี่ยเนาะปลาเด็กปลาเนื้อหวานปลาหวานเนี่ยเนาะใช่ค่ะครับจ้ะเดี๋ยวทำกันใหม่ๆสดๆโอ้นี่ทำตัวต่อตัวเลยนะเนี่ยดูดิเพราะว่าตัวเขาขนาดนี้เนี่ยต้องทำตัวต่อตัวอ๋อเมนูละตัวเหรอครับถ้าเกิดตัวสับๆไปเนาะใช่สับๆแบ่งๆไปจ้ะกำลังทำความสะอาดกันอยู่จ้ะจ้ะแบบบ้านๆถึงแบบบ้านๆนี่แหละปลานี้ก็ทำได้หลายเมนูครับเนาะปลาเนื้ออ่อนตัวนี้นะน้ำใส่กระทะหน่อยวิธีทำปลาของป้าหลงเขาคือตัดปากมันออกก่อนแล้วก็ดึงเนื้อออกมานี่คนไส้มันจะตามออกมาค่ะไม่ต้องไปผ่าท้องโอ้เพราะปลาวันนี้เราไม่ต้องไปทำแผลเขาเยอะปลาเขานุ่มนวลอ่ะครับเขาจะแผลเยอะแล้วมันจะแสดงว่าคนอยู่ใกล้แม่น้ำจริงเนาะนี่วิธีทำปลาของป้าหลงคำนี้เห็นไหมออกไปแล้วไม่มีไส้เออดีไม่ต้องไปผ่าท้องอะไรเลยแล้วก็หั่นค่ะนี่ครับนี่อ่ะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วโอ้วิธีทำปลาครับแล้วก็ลวกน้ำก่อนเนาะลวกน้ำก่อนค่ะจ้ะขอให้สะดุ้งไม่ต้องมันก็สุกเลยอ๋อนี่ปลาหนึ่งตัวเลยนะครับนี่ดูระหว่างที่ลวกปลาอยู่นะครับยายหลงก็จะเอากล้วยดิบเนี่ยมาลวกด้วยลวกด้วยต้มสุกแล้วแต่มาลวกอีกทีจ้าจ้าให้มันเข้ากับน้ำปลาแต่ใจมันชอบอะชอบทำอาหารอย่างเงี้ยนะครับข้าวไม่ได้กินไม่ว่าแต่ขอให้ได้ทำชอบจริงๆเลยช
่วงนี้บอกเสาร์อาทิตย์นี่ยายลมแบบไม่ได้กินข้าวเที่ยงอ่ะไม่ได้ข้าวเช้าไม่ต้องพูดข้าวเช้าข้าวเที่ยงเลยข้าวเช้าข้าวเช้าก็ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินไปกินบางทีสองสามทุ่มนู่นโอ้เด็กดูได้เลยตายละตายละเด็กก็เหมือนกันโอ้บางทีได้กินกันวันละมื้อโอ้โหเดี๋ยวถามดูได้เลยทุกคนเลยจ้ะลูกค้าเข้ามารัวๆนะครับเดี๋ยวออกจากเดี๋ยวออกช่องโรงเรียนไปอีกก็น่าจะกินข้าวเช้าตอน3ทุ่มอ่ะผมว่าหรือว่าเที่ยงคืนน่ะดีๆๆไม่เป็นไรไม่ตายหรอกมีความสุขไม่ตายครับชอบทำอาหารเนาะชอบมากชอบจริงๆครัวยายหลงก็จะเอาลูกเอาหลานมาเป็นพ่อครัวแม่ครัวช่วยนะนี่ก็ทีมงานกำลังจะทอดกบทอดกระเทียมจ้ะเดี๋ยวเรามาดูชูชีของที่นี่นะครับเอามาดูครับชูชียายหลงเนี่ยพริกแกงลงไปผัดพริกแกงนี่ตำเองทุกวันใช่ครับใหม่สดเสมอใหม่สดเสมอใหม่สดเสมอกลิ่นมาแล้วครับกลิ่นมาแล้วครับแล้วก็เนี่ยสูตรความอร่อยคือกะทิที่ว่าเนี่ยเคี่ยวเองเนี่ยโอ้ยดูครับนี่ครับไม่ได้ใช้กะทิกระป๋องนะครับอันนี้กะทิแบบเคี่ยวเองแล้วดูแตกมันครับดูกะทิแตกมันอู้น้ำลายแตกเลยครับ แล้วก็นี่เลยปลาจะเอาปลาคังปลาขาวปลาได้ทุกอย่างครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบจ้ะใส่ไปแล้วครับไอ้ใบมะกรูดกระชายนะจุ๊บกะทิอีกไม่หวงครับเมื่อกี้ใส่หัวกะทินะตอนนี้ใส่ไปด้วยกันวันนี้ความเข้มข้นครับดูโอ้โหกลิ่นเนี่ยสุดยอดขนาดลมไปทางนู้นนั่นแหละหอมไปถึงวัดเลยอ่ะจอยน้ำปลานิดหน่อยปรุงนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยครับดูนี่นะครับปลาสดๆนะทำใหม่ๆเนี่ยไฮไลท์คือใส่กล้วยเข้าไปด้วยครับนี่บางคนชอบขอกล้วยเยอะๆเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนรอบหน้าทำไมผมจะได้สั่งแบบใช่ใช่กล้วยเยอะๆกลิ่นครับดูหอมมากแก๊สแล้วก็ตามด้วยหมูละพาพริกโอ้นี่เลยยังไม่เสร็จครับเติมนมสดเข้าไปอีกจุ๊บเข้มข้นเข้มข้นครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดแล้วค่ะจ้าโอ้โหนี่เลยนี่ยายหลงลืมเปิดไฟให้ครับเมื่อกี้มืดไปตั้งนานนี่คือชูชีครับปลาเนื้ออ่อนใส่กล้วยลงไปนะคือถ้าสั่งจานก็ให้เป็นตัวเลยครับให้เป็นตัวค่ะนี่ครับปลาเยอะครับเป็นน้ำเจ้าพระยาไม่ต้องห่วงเขาบอกนี่ดูโอ้โหนี่เลยครับบรรยากาศก็เหมือนมากินข้าวบ้านป้าบ้านลุงอะไรอย่างนี้นะกินแบบเขาก็ทับกับข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านนะแล้วก็มีโต๊ะให้ลูกค้ามานั่งกินแบบชิลๆอย่างนี้เลยนะบรรยากาศก็ดีเดี๋ยวเรามาชิมดูฝีมือยายหลงกันสักหน่อยว่าจะสนใจมากชูชีปลาเนื้ออ่อนนะเธอนี่ครับทำกับข้าวเร็วเนาะไวเนี่ยดูโอ้โหฉ่ำไหมล่ะกะทิแบบคือกะทิไม่ใช่กะทิกระป๋องอ่ะไม่แน่เนี่ยดูเนื้อฉ่ำๆแล้วกบทอดกระเทียมสั่งปุ๊บทอดเองใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยนี่วันนี้อากาศดีด้วยเนาะจ้ะอย่างกระเพราเนื้อหน่อไม้ดองที่นี่ยาดงบอกว่ากะเพราเนื้อเนี่ยต้องเนื้อติดมันหน่อยๆแล้วก็ผัดกับหน่อไม้ดองแล้วเราไม่ได้ไปถ่ายเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมก็ทำกับข้าวไวนะไวมากเลยคือเดินออกมาปุ๊บอันนี้เสร็จแล้วอ่ะนี่คือเป็นกระเพราเนื้อผัดกับหน่อไม้ดองครับดูควรครับใส่ใบโหระพาใบกะเพราไปโอ้โหน้ำลายแตกน้ำลายนี่มาเลยอ่ะเธอก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ผัดต้มยำเนาะเดี๋ยวรอต้มยำเดี๋ยวเราชิมดูก่อนมาที่นี่เลยนะชูชีปลาเนื้ออ่อนนะครับแล้วก็ใส่กล้วยเข้ามาให้มั้ยเมื่อกี้เรือมะเขืออ้าวจ้ะนี่ดูนี่พี่ทอตังนี่เลยนี่ดูโอ้นี่นะนี่นะเราก็จะชิมเลยว่าเนื้อปลาคือพี่แกงแกแบบ
ไอ้กะทิแกจัดเต็มมากเลยน้ำลายแตกมากเลยครับชิมดูนะครับเรื่องเรื่องพริกแกงดีครับมีอะไรมะกรูดอ่ะผิวมะกรูดหรือเปล่าจำผิวมะกรูดใส่นะกะเราไปหอมแบบจืดเลยดีมากนี่คือชิมตุ๊กกล้วยครับว่ากินกับปลานี่แล้วรสชาติจะเป็นยังไงงุบงุบมันมันอันไหนปลาอันไหนกล้วยอร่อยเหมือนกันเอออร่อยเลยถึงว่าบางคนเขาสั่งแบบเอากล้วยเยอะกลับมาครับนะมาดูนี่ก่อนอันนี้คือเดี๋ยวต้มยำเราจังจะมานะนี่คือผัดหน่อไม้ดองที่ใส่เนื้อที่มันติดมันครับน่าจะเป็นพวกส่วนไหนของเนื้อหรือชิ้นรวงอันนี้นี่เขาบอกใครมาต้องสั่งกินนะเมนูนี้ถ้าราดข้าวก็จานละไม่กี่บาทครับเนี่ยนะลองเดี๋ยวลองชิมดูเด็ดมากเลยกระชากวิญญาณเลยหิวข้าวมานี่หิวข้าวมานี่แบบว่าข้าวมันเดือดสักเม็ดแน่นอนมันอร่อยมากกลมกล่อมมากเดี๋ยวน้ำย่อยเดี๋ยวแบบก็มีความเผ็ดแล้วหน่อไม้ดองก็มีความเปรี้ยวมาก็ปุ๊บน้ำลายวิ่งจากทั่วทุกสารที่วิ่งมาหาวิ่งมาใส่ให้เราเด็ด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 มากครับเมนูนี้แล้วเนื้อแกแบบพอดีอ่ะมันติดมันหน่อยๆมันไปแล้วมันกรุบกรุบกรุบดิทำได้ป่ะเอาไปชุ่มมาแล้วครับนี่กบทอดกระเทียมครับกดยายหลงกบยายหลงหมดนะกำลังจะไปสั่งเขาบอกเนี่ยเหลือจานสุดท้ายพอดีแบบขายดีมากเนี่ยใครมาก็ต้องสั่งกรุบเลยเนาะเวลากินอะไรเผ็ดๆแล้วมากินอันนี้ตัดด้วยกบหอมกระเทียมมันๆหมดได้เรื่องเลยครับร้านจะหลงเขาเปิด8โมงจนถึง6โมงเย็นนะมีวันหยุดไหมครับพี่ยาหลงมีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันครับ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโอ้โหจ้าดูกล้องมาดูใกล้ๆก่อนนี่คือต้มยำปลาคังครับแล้วดูยายหลงใส่ใจมากนี่คือเห็ดฟางเล็กๆเห็นไหมแล้วก็มีพริกแห้งยีเข้าไปนะนี่คือปลาคังสับปลาคังโอ้โหนี่ดูดูเนื้อปลาคังเด็ดตะไคร้ก็หั่นแบบเล็กๆขาก็แบบทุบๆยีๆมาใส่มันจะมีกลิ่นหอมของป้าทุกอันนี้นี่อันนี้มาต้องสั่งยังไม่ได้ชิมเลยรู้เลยว่าอร่อยเนี่ยต้มแบบเนี้ยจริงไหมนั่นดูเห็ดฟางเลยอันเล็กๆอย่างเงี้ยขนาดยังไม่ได้ชิมเลยรู้ว่าต้องอร่อยเห็นน้ำแกงเห็นสีสันแล้วรู้เลยว่าโอ้ดูแล้วไม่ได้หวงอีกนี่เลยนะเห็ดฟางนะใช้วัตถุดิบดีครับโดยด้วยกะเพราเหมือนกันเหมือนชิมดูโอ้ปลานิลลองชิมดูน้ำแกงก่อนแล้วก็ชิมน้ำแกงก่อนชิมเลยครับมาสัก3โมง4โมงเย็นนะอันนี้ต้องสั่งเลยแซ่บเวอร์วังอลังการมากแบบกินไปนี่มันเผ็ดฉาเผ็ดร้อนแล้วก็ใบกะเพราพริกแห้งนะแล้วก็ความแซ่บของเนื้อปลากินขากินตะไคร้ออกมาแบบชูแบบชูๆเลยโอ้อันนี้เด็ดจริงดูดิถือช้อนมาอย่างนี้เลยอ่ะมาเธอมาชิมเลยก่อนตอนมันจะเย็นมามามาลองกินข้าวด้วยกันมาเดี๋ยวลุงเด่นตักให้เธอได้ชิมต้มยำยายหลงนะเธอหลงแน่เนี่ยหลงเลยใช่ไหมครับยายหลงถ้ายายหลงเป็นสาวนะถ้าใครได้มาชิมต้มยำสูตรนี่นะที่บอกกันเลยว่าโง่งัวหูไม่ขึ้นงัวอะไรนะงูหัวงูหัวไม่ขึ้นนะถ้าแบบอยู่ดีมาจีบจะหลงนี่นะเธอต้มยำให้ฉันกินหน่อยสิอย่างนี้นะต้มอย่างนี้ให้พี่กินนะพี่คือคงไม่ออกบ้านแหละคงจะอยู่ต่อเลยอ่ะอยู่ต่อเลยได้ไหมชิมกันเนอะชิมดูชิมดู
สุดติ่งเลยยายลุงไม่มีลูกสาวหรออืมจะไม่ต้องคนหันสดดูน้ำแกงปลาทอดแซ่บแซ่บเหมือนคุณยายพูดจริงมีความนัวนะอย่างเงี้ยพยายามจะทำให้เหมือนเนี่ยแหละสูตรนี้แหละเมื่อกี้ไม่ได้ไปดูเนาะเป็นน้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่ามาลุ้นอ่ะทำไมอร่อยกันอร่อยทุกเมนูนะครับแต่ว่าต้มยำแกงสดและโล่งมากเลยแต่ว่าเนี่ยปลาเนื้ออ่อนอ่ะใส่กล้วยอร่อยได้แล้วใส่กล้วยกล้วยเข้ากันเลยเนาะอร่อยนะรสชาติของกล้วยหนึบหนึบเป็นอาหารที่แบบมากินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเข้ากันดีดีอ่ะกินปลาแล้วก็กินเนื้อแล้วก็กินต้มยำอ่ะก็เป็นคนชอบทำกับข้าวใช่ไหมบอกอย่าหลงไม่บอกไม่ทำกับข้าวทั้งวันก็ได้ไม่เหนื่อยก็ได้กินกับนี่ยังยังค่ะเอากล้วยดิบไปต้มก่อนเนาะมันก็อยู่ที่พี่แกงด้วยนะพี่แกงเขาแล้วก็คือกะทิคือของยายหลงนี่คือแบบกะทิสดออกมาเคี่ยวจนแบบก็คือวัตถุดิบดีอ่ะดีด้วยชูชีนะครับเราเอาแบบกะทิกระป๋องมาใส่มันก็ไม่ออกรสชาติอย่างนี้ตอนปิดแก๊สกลัวจะมันเข้มข้นยายหลงใส่นมสดเข้าไปอีกมีใส่นมสดด้วยนัวเพิ่มไปอีกชิมนี้ดูหน่อยเผ็ดแทนน่าเผ็ดมากเลิศอ่ะอร่อยมากอันนี้อาหารจานเดียวมีเขาบอกใครส่วนมากคนแถวนี้วัยรุ่นคนแถวๆหมู่บ้านนี่เขาก็มาสั่งกินอันเนี้ยเมนูนี้อร่อยนะคือเนื้อกับหน่อไม้ดองนี่มันเข้ากันดีนะเนื้อก็อาจจะนี่หน่อยแต่ว่าเจอหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองมันก็เนื้อมันหนุบๆเนี่ยแกไม่ได้ซื้อเนื้อแดงมาผัดนะไม่รู้ใช้เนื้อส่วนไหนที่มันติดมันหน่อยอร่อยอร่อยแล้วขาดเศษนมหน่อไม้ดองเข้าไปปุ๊บเนาะน้ำลายวิ่งหาแบบกะเพราอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากบอกว่าถ้ายายหลงอ่ะเป็นสาวนะถ้าผมแบบเป็นมาจีบอย่างงี้นะมาจีบยายหลงไงนะแล้วยายหลงต้มยำปลานี่ให้กินนะผมคงไม่ไปไหนละเหรออร่อยคงจะแบบจิตใจฝีมือเธอฉันไม่ไปไหนแล้วนะฉันขอเธอแต่งงานเลยจริงนะไอ้เรื่องจริงอร่อยมากเห็นลูกค้าเขาก็พูดครับเขาบอกว่าหนูว่าไปหลายที่แล้วนะผมว่าไปหลายที่แล้วครับรถมันไม่ชัดเจนมันไม่จัดจ้านขนาดนี้เราบอกเราผมไม่รู้เราอันนี้ได้เรื่องเลยแต่ถ้าสมมติเป็นสาวมาจีบถ้าต้มยำอย่างนี้ให้กินนะคือแบบขอเลยไม่ต้องคิดอะไรมากขอแต่งงานเลยมะนาวเราต้องใช้กันสดๆเลยแล้วเราใช้แบบโบราณครับเกลือน้ำมะขามแล้วมะนาวโรยหน่อยแค่นั้นเลยเมื่อกี้ไม่ได้เห็นไปตอนทำไงถ้ารู้อย่างนี้จะแอบดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยววันหน้ามาใหม่ค่ะจ้ะแซ่บทีนี้อันนี้นะถ้ามันเป็นตอนเย็นๆหน่อยนะน่าเดี๋ยวเบียร์ตะขวดนี่นะโอ้โหเปิดต่อมสักนิดนึงนะกินนี่นะส่วนมากลูกค้าเข้าเวลาไหนคะเที่ยงอ๋อก็มาทั้งวันนะประมาณ10โมง11โมงเนี่ยแล้วก็จะไปพักเยอะเลยบ่ายโมงสักระยะนึงเดี๋ยวมาอีกแหละจะมาเป็นเวลาเนาะชอบเห็ดฟางนี่เห็ดฟางแบบเห็ดฟางเล็กๆนึงของขาดไปของหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงเราไปซื้อของก่อนแล้วก็ไปมาทวงนี่มาก็ต้องมาชิมดูถูกใจอร่อยทุกเมนูต้มยำนี่คือถูชีนี่เอ้ยผัดหน่อไม้ถอดกบนี่นะกดทับกระเทียมนะทับกระเทียมอร่อยคือไม่ต้องสั่งไม่รู้อ่ะเรายังไม่ได้สั่งอย่างอื่นแต่ว่าเราสั่งแค่นี้ก็รู้ว่าเป็นเมนูที่ถูกปากทุกเมนูเยอะนะยังมีเยอะยังมีอีกเยอะนะต้องมี EP 2ครับเดี๋ยวต้องรอดูต้องมี EP 2อยู่นะต้องมี EP 2ในการมาชิมแน่นอนต้มยำนี่หลายมากกลับไปนี่คิดถึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละเมื่อไหร่ยายหลงจะไปเที่ยวเชียงรายก็พักหาลูกเรียนด้วยนะจะให้ยายหลงไปต้มให้กินที่บ้านได้เลยโอ้ลงดีอื
แซ่บจริงครับร้านนี้การันตีค่ะอร่อยมากโอ้โหอิ่มมากครับเดี๋ยวมาประเดิมวันนี้มาเจ้าแรก8โมงเลยทั้งหมด680 680บาทได้เลยครับแค่650โอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องลดก็ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมมาอุดหนุนวันนี้ผมมาประเดิมให้ค่ะขอบคุณค่ะครับนะมีโอกาสก็แวะมาชิมมาอุ่นๆมาแวะใหม่นะจากของร้านยายหลงได้นะครับรับรองอร่อยถูกใจทุกๆท่านแน่นอนนะเป็นครัวแบบบ้านๆตามสไตล์เลยผู้จัดการอิ่มหรือยังโอเคแล้วครับนี่นะอ่ะก็ลุงเด่นกับทีมงานก็จะขอตัวเดินทางกันต่อนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าใครมีโอกาสมาแถวบางปะอินอยุธยาก็แวะมาชิมกับร้านยายหลงได้นะครับรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนหน่อไม้สุดยอดต้มยำนี่บอกแล้วถ้าเป็นสาวต้มมากินเนี่ยคือต้องอยู่นี่หนีไปไหนไม่ได้เลยรักตายเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับครับทิ้งครับจะลงทิ้งนะครับเจริญรุ่งเรืองเจริญจ้าครับผมครับไปละครับจะลงสวัสดีครับสวัสดีครับไปรอบหน้ามาใหม่ครับยังเหลืออีกหลายเมนูที่จะได้ชิมจ้าถือขาตั้งกล้องมาเนี่ยบรรยากาศแบบบ้านๆนะอาหารอร่อยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ให้จ้ามีมาส่งด้วยนะยายหลงทางใหม่แล้วครับนี่มีการมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับมาตอนเที่ยงเต็มนะบอกไปก่อนนี่เรามา8โมงครับร้านกำลังเปิดเจ้าแรกเลย